วันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะครับปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าผลการตรวจสอบโกดังข้าวในรอบ2วันที่ผ่านมาพบว่ามีทั้งข้าวหายจำนวนมากและมีบางกระสอบที่มีเลขรหัสข้างกระสอบไม่ตรงกับเอกสารที่แจ้งไว้เปรียบเสมือนเป็นการเวียนเทียนข้าวหรือที่เรียกว่าเป่าเก่าคือการนำข้าวออกจากโกดังไปเร่ขายให้โรงสีจากนั้นโรงสีก็จะซื้อข้าวเก่าส่งกลับเข้ามาที่โกดังแทนนะครับนอกจากนี้ยังมีข้าวเน่าข้าวปลอมไม่มีการรมยาโดยบริษัทเอกชนผู้รับผิดชอบทั้งในโกดังบางแห่งพบข้าวร่วนป่นจนเป็นผงรวมถึงการจัดเรียงกระสอบข้าวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหมวดหมู่ทำให้ยากต่อการเข้าตรวจสอบหม่อมหลวงปนัดดาก็บอกว่าทำไมระบบของประเทศชาติจึงเป็นเช่นนี้ไม่ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลทางการบริหารจัดการและสร้างความทุกข์ยากให้แก่ชาวนาชาวไร่เพราะฉะนั้นก็เลยคาดโทษเลยนะฮะว่าหลังจากนี้ถ้าเผื่อมีราชการเข้าไปเกี่ยวข้องตรงจุดไหนอย่างไรก็จะมีการตรวจสอบทางวินัยแล้วก็อาจจะถึงขั้นโยกย้ายด้วย